This Thai Percast the world via the is View via Voice. PBS World สมองเราเนี่ยก็จะดีถ้าเกิดว่าเราได้ออกกำลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้จักวิธีการจัดการความเครียดนะคะอย่างเหมาะสม ะะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเครียดเครียดซ้ำๆแล้วก็วนอยู่กับความเครียดเหล่านั้นนะคะความเครียดบางอย่างเป็นความเครียดที่เป็นพิษอย่างเช่นความจนการถูกคารุณกรรมการถูกการทะเลาะบอกแวง้งอย่างต่อเนื่องในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความเครียดที่เรียกว่าท็อกซิคสตรีเป็นความเครียดที่ทําให้ตัวเซลล์สมองตาย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast คุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้ถึงแม้เราจะโตแล้วก็จริงค่ะแต่ทำไมยังต้องมีการฝึกทักษะความจำพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัลนิกาเพิ่มพูนพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีค่ะาอาจารย์คะอันนี้เป็นเรื่องของคนโตแล้วอย่างหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะบางคนก็อเอาหลายๆคนเลยบางคนก็ความจําดีดีคือแหมอายุมากแล้วก็ยังจําได้ดีอยู่เลยแต่ในขณะเดียวกันที่บางคนอาจจะความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่จําได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่เป็นโรคบางอย่างนะคะแต่ว่าในเรื่องของ ทักษะความจําพอเวลาที่เราโตแล้วเนี้ยค่ะอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมว่าด้วยความที่เรามีเรื่องคิดเยอะเลยทําให้เราแบบความจําเราอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยสักเท่าไหร่เดี๋ยวจําเรื่องนั้นได้จําเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะความจาเนี่ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยอายุเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ความจําของเราเสื่อมลงแต่ว่ายิงอายุเยอะขึ้นนะคะเรื่องของทักษะความจําของเราเนี่ย ก็จะเสื่อมลงนะคะก็จะลดลงอยู่ละด้วยตามช่วงวัยแต่แต่ละคนก็ลดลงไม่เท่ากันคะ่ะนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างอันแรกก็คือพันธุกรรมนะคะแต,ตกต่างกันตั้งแต่แรกเลยนะคะยกตัวอย่างเชน่นถ้าตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กที่พ่อแม่นะคะมีความ มีทักษะในเรื่องความจําดีก็พบว่าลูกก็จะดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะความจําที่ดีก็จะแตกต่างกันตั้งแต่แรกเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยมีระดับความจําที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่แค่พันธุกรรมอย่างเดียวที่จะเป็นตัวกําหนดนะคะการฝึกฝนนะคะแปลว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุละแต่เรายังเป็นผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่า active aging <c oughs> ยังคงแอคทีฟอยู่นะคะก็คือดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีนะคะมีกิจกรรมทำนะคะยังคงมี productivity อยู่นะคะ <c oughs> มีส่วนร่วมในสังคมนะคะมีเรื่องของการทำกิจกรรมยังว่างเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะคะ <c oughs> พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรื่องความจำเนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมเนี่ยก็จะมีอัตราที่ช้าลง <c oughs> นะคะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพสมอง ก็เป็นอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมองเราเนี่ยก็จะดีถ้าเกิดว่าเราได้ออกกําลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะรู้จักวิธีการจัดการความเครียด <Okay. S 1> นะคะอย่างเหมาะสมนะคะถ้าเกิดเมื่อไรที่เราเครียดเครียดซ้ําๆแล้วก็วนอยู่กับความเครียดเหล่านั้นนะคะความเครียดจริงๆมีหลายแบบนะคะเครียดที่เป็นแบบเฮลที่สเตรทนะคะก็คือเครียดที่แบบ ทำให้ยังคงสุขภาพดีนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาเราเจอสิ่งแวดล้อใมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆหรือว่าวันนี้มีโอกาสที่จะ,ะได้รับรางวัลสมมุติอย่างนี้เป็นการ<ช><ง>ได้รับรางวัลแล้วต้องไปพูดขึ้นมาเวลาเราจะต้องพูดต่อหน้าคนเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคะเราก็จะเครียดนะเวลานั้นแต่ความเครียดนั้นจะเป็นความเครียดที่เรียกว่าความเครียดที่ไม่ได้เป็นพิษค่ะแต่ความเครียดบางอย่างเป็นความเครียดที่เป็นพิษอย่างเช่นความจนมความอดอยาก <peach: S 2> นะคะการถูกคารุณกรรมการถูกการทะเลาะบอกแวง้งอย่างต่อเนื่องในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความเครียดที่เรียกว่าท็อกซิกสเตรสเป็นความเครียดที่ทําให้ตัวเซลล์สมองตายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอความเครียดแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการความเครียดนั้นได้ความเครียดก็จะทําไปให้ทําให้เซลล์สมองตายเมื่อเซลล์สมองตายปุ๊บก็เกิดภาวะความจําเสื่อมขึ้นได้เช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องของการฝึกฝนฝึกความจํา นะคะยังคงแอคทีฟอยู่เสมอยังคงต่อให้เรากรเกษียณอายุแล้วแต่เรายังหางานอดิเรกทำหรืองานที่ทำให้เรามีไรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะสนุกสนานขณะที่ทำงานนั้นก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราชะลอความจำเสื่อมได้เช่นกันค่ะค่ะอ๋อก็จริงๆมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยเป็นตัวที่ทำให้เราความจำอาจจะไม่ไม่ค่อยดีอันด,ด้วยอายุก็เป็นไปตามปกติอยู่แล้วนะคะตามพออายุมากๆขึ้นก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะแต่ว่ามันก็ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวทําให้เราเนี่ยความจําไม่ได้เหมือนเดิมแล้วซึ่งอันเนี้เราก็ยังสามารถที่จะฝึกแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันความจําลดน้อยถอยลงอันนี้เราฝึกกันได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเราแบบป้องกันได้ป้องกันได้ป้องกันได้คืออย่างแรกในเรื่องของการป้องกันก็คือการดูแลเรื่องของสุขภาพค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคที่โรคติดเชื้อเอ่อโรคที่ไม่ติดเชือ้อ ะะโรคเรื้อรังที่ไม่ติดเชือ้อยกตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตโรคไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจพวกนี้ค่ะ,คะโรคเหล่านี้เป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหรที่เราเป็นโรคเนาะตามตามช่วงวัยลักษณะของอการเกิดโรคเหล่านี้ก็จะมีความถี่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็ยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารที่เหมาะสม นะคะลดพวกไขมันต่างๆการออกกําลังกายการนอนพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทําให้โอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ก็น้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นโรคเหล่านี้แล้วก็ควรที่จะต้องดูแลรักษาด้วยนะคะก็จะช่วยป้องกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้อันนี้เป็นการป้องกันแต่กรณีที่เกิดภาวะสมองเสื่อมแล้วปุ๊บนะคะแล้วเราอยากจะส่งเสริมเราอยากจะป้องกันไม่ให้มันเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นกเรื่องของการกินการ ออกกาลังกายการนอนหลับพักผ่อนพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้มันไม่เสื่อมลองเรื่อยๆด้วยและอีกอย่างก็คือเรื่องของการฝึกพวกความจา <c oughs> นะคะ,ะการยังคงอ่านหนังสืออยู่นะคะ <c oughs> การยังคงช่วยเหลือตัวเองอยู่นะคะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเราเห็นว่าเอ้ยเขาแก่แล้วะแม่ <c oughs> เราแก่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ทุกอย่างเลยเราจะทํากับข้าวให้เราจะไม่ให้แก่ทาอะไรเลย <c oughs> อันนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าการที่ ผู้สูงอายุได้จำนะคะขั้นตอนในเรื่องการทํากิจกรรมต่างๆทำกับข้าวทำเมนูใหม่ๆอันนี้เป็นการฝึกความจำให้เขาเป็นอย่างดีเลยออแต่เราก็อาจจะไปมองอีกมุมนึงว่าไม่อยากจะให้เขาไปทําครัวอาจจะแบบกลัวว่าเดี๋ยวจะไปโดนความร้อนเอาเดี๋ยวจะแบบมีดบาดเอาอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆเราก็ต้องดูอาจจะต้องดูแลอยู่ใกล้ชิดก็ได้เนา ค่ะหรือว่าเราอาจจะปรับสิ่งแวดล้อมให้มันปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับช่วงวัยของเขายกตัวอย่างเชน่นเรื่องของอสิงของมีคมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเขามีความเสี่ยงอย่างเช่นสายตาเลือนลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราอาจจะลดขั้นตอนนั้นคือเราอาจจะเป็นคนหั่นผักให้เขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะทําขั้นตอนอื่นอย่างเช่นเด็ดใบกะเพราที่ไม่ต้องใช้นะคะอุปกรณ์ที่มันที่จะมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายให้กับเขานะคะ ก็คือเป็นร่องการปรับวิธีการในร่องการทํากิจกรรมนั้นปรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะอ,อย่างเช่นถ้ามีดคมมากเลยเราก็อาจจะใช้มีดพลาสติกที่สามารถที่จะหันผักได้ะนะคะให้เขาได้มีโอกาสได้ทํานะคะได้นึกถึงขั้นตอนในร่องการทํากิจกรรมต่างๆตัวนี้จะเป็นช่วยทําให้ชะลอเรื่องภาะวะความเสื่อมของเขาค่ะค่ะแล้วสิ่งความจําอะไรต่างๆเหล่านี้ทักษะพวกนี้ค่ะเราต้องเตรียมพร้อมมาตั้งแต่อ่ะตั้งแต่เด็กมาจนแบบ โตมาจนถึงแม้โตแล้วก็ยังต้องฝึกกันอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะ,คะเพื่อให้แบบความจำยังคงอยู่ในระยะยาวเพื่อแบบเอาเราสามารถเอามาใช้ได้ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนีย่ยตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเล็กถ้าเราฝึกใช่ไหมคะมันจะไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของผลสำเร็จทางการเรียนเพราว่า,าจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าทักษะความจําในการใช้งานนะคะหรือว่าความจำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเรื่องของการเรียนรู้นะคะเด็กที่มีความจําที่ดีก็มีโอกาสที่จะมีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีก็คือเรียนเรียนได้คะแนนดีนั่นแหละได้เกรดดีนั่นแหละแล้วคนที่เรียนได้เกรดดีก็ D, มีโอกาสที่จะทํางานนะคะที่มีราย ได้ค่อนข้างสูงนะคะทำงานที่มีลักษณะงานที่มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะงานเหล่านี้นะคะหรือว่าการที่มีรายได้ที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้เรื่องของความเครียด นะคะของเขาก็จะน้อยด้วยนะคะและเท่านั้นไม่พอก็คือเรื่องของความสามารถความจัในการใช้งานจะไปส่งผลทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนจัดการแบ่งเวลาทําอะไรได้ดีขึ้นจริงๆถามว่ามันมันเป็นปัจจัยที่ตั้งแต่แรกเลยกําหนดตั้งแต่แรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกได้ไม่ได้หมายความว่าเอต่อแรกเริ่มต้นมาชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกฝึกมา<อ>แปลว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วก็จะไม่ใช่<อ>เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อค่ะมันด้วยกระบวนการที่เรา พอเจอประสบการณ์หรือว่าเจอเรื่องราวมันก็เป็นตัวค่อยๆฝึกเราไปในตัวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่จะคิดแก้ไขวางแผนในการทํางานการใช้ชีวิตหรือว่ามีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะขจัดจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยประสบการณ์ที่เราค่อยๆค่อยๆเจอมาเติบโตมาที่แบบอาจจะไม่เคยฝึกทักษะมาตั้งแต่เด็กเพราะจาได้ค่ะอาจารย์สมัยเด็กๆนี่ความจําเราไม่ค่อยได้จําแบบ ที่เด็กสมัยนี้เขาเรียนนะคะแต่เป็นการท่องจำมากกว่าใช่<อ>บางอย่างเนี่ยพอถึงเราโตเรามาทำงานแล้วเราเราไม่ได้ใช้มันเลยค่ะ แต่เราเรียนมันมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจําบางอย่างนะคะก็อาจจะไม่ไม่ได้จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทานะคะจะเป็นการให้โอกาสเขาให้ประสบการณ์เ <ๆ S 1> พราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้ลงมือกระทําด้วย <ๆ S 2> ความจําเหล่านั้นมันจะเป็นความจําที่เป็นระยะยาวสําหรับเขาเป็นความจําที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตัวเองเรียนก็เช่นกันพอตัวเองเรียนสอบจบเสร็จแล้วปุ๊บ ก็บายบายแล้วก็คือความรู้ให้ครูส่วนเราได้เกรดในทางในทางสคริปเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเข้าใจว่าแล้วเมื่อได้มีประสบการณ์ในร่องการสอนเด็กก็จะรู้ว่าเอะเมื่อไหร่ที่เราลักษณะการจัดการีการสอนที่เด็กได้มีประสบการณ์เป็นลักษณะของ active learning มีเด็กเป็นจุดศูนย์กลางเขาจะสามารถที่จะจำได้ดีนะคะสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเขาสามารถที่จะแพพลายสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ จริงค่ะอาจารย์เพราะว่าในเรียนมาบางอย่างอะ่ะเรียนมาก็จริงนะคะเอาอสอบผ่านมาได้แหละแต่พอถึงเวลาปุ๊บในชีวิตจริงไม่ได้ใช้เลยค่ะลืมหมดแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะแต,แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีหน่อยที่ว่ากันในร่องการสืบหาข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะ,คะทักษะในร่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆก็เป็นเป็น ตัวหนึ่งที่ช่วยฝึกความจําเราได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเออตัวนี้ไม่ได้ใช้แต่ว่าเราสามารถที่จะรู้วิธีการในการที่จะสืบค้นหรือค้นหาองค์ความรู้นั้นเมื่อที่จะใช้เพื่อที่จะเอามาใช้ก็จะเป็นวิธีการในร่องการฝึกความจําของเราได้เช่นกันนะคะ ก็อันนี้คือถ้าเกิดว่าต่อให้ตอนนี้โอเคว่าเราอยู่ในแบบที่โตแล้วทํางานแล้วนะคะหรือว่าบางคนเรียนมหาวิทยาลัยอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คือเป็นเป็นคนที่โตแล้วแหละนะคะเราก็สามารถที่จะทบทวนฝึกทักษะในด้านความจําในการจดจำเนี่ยได้เหมือนกันจากผ่านในหลายๆอย่างที่มีอยู่รอบตัวในการเสิร์ชหาข้อมูลในการฝึกฝนในการ จำอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างแล้วมันจะจําโดยอัตโนมัติเอออันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ว่าอะไรบางอย่างที่เราได้ลองทําแล้วมันจะจําได้ค่ะอาจารย์ดีกว่าแบบแค่มานั่งมานั่งอ่านอ่ะอ่านไปแต่แบบนึกไม่ออกมันก็จําอาจจะไม่ได้จำใช่บางทีเราเราสืบคนแล้วแต่เราไม่ลงมือกระทาเราจะแค่จําได้ ะะแต่สักพักถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้มัน uh huh. เราก็จะลืมสิ่งนั้นอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราสืบค้นเสร็จแล้วปุ๊บเราลงมือทําอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้ยอยากจะทําเค้กอันนี้จังเลยนะคะเสร็จแล้วเราไปสืบค้นมาแล้วเราลงมือกระทําจริงๆนะคะเราจะทำจะทําขั้นตอน เราจะจาขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องมาลงมือทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนต่างๆเราก็จะสามารถที่จะจําได้เร็วขึ้นะนะคะทาซ้ําบ่อยๆคราวนี้จะทําได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดอะไรดูอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างผู้ใหญ่ยังต้องใช้ทักษะความจําฝึกแบบเหมือนเด็กไหมคะที่เราอาจจะต้องใช้การฟังการมองเห็นการสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องต้องต้องใช้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ไม่ทำให้เราจําได้ดีหรือว่าเรามีโอกาสที่ใช้ทักษะเพื่อใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ก็จะมีบทบาทหน้าที่ของเขาเนาะอย่างเช่นเป็นพ่อแม่นะ,ะมีบทบาทเป็นพ่อแม่มีบทบาทเป็นลูกนะคะต้องทํางานนะคะต้องดูแลตัวเองกิจวัตรประจําวัตนต่างๆนะคะในเรื่องของการทํากิจวัตรประจําวันหรือเขาเรียกว่ากิจกรรมการดําเนินชีวิตท่าเรียกเรียกรวมทั้งหมดเลยคิดคือกิจกรรมการดําเนินชีวิตกิจกรรมการดําเนินชีวิตเนี่ยจะรวมตั้งแต่นอนหลับ นอนหลับพักผ่อนตื่นเช้ามาใส่เสื้อผ้าแต่งตัวอันนี้เขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันหรือว่าการช่วยเหลือตัวเองขั้นพื้นฐานนะคะ,ะหลังจากนั้นปุ๊บเขาไปทํางานก็จะเป็นเรื่องของ education อ education กับ work ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือนักเรียนนะคะวัยเด็กก็จะเป็นยังคงเรียนหนังสืออยู่ก็จะเรียกว่า education ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นการทํางานละนะคะเวลาทํางานเวลาไปสั่งสรรค์กับเพื่อนจะมีเขาเรียกว่ามีปฏิ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือโซเชียลพาร์ติซิเพชันหรือการมีส่วนร่วมในสังคมต่างๆเมื่อมียามว่างนะคะก็ทํากิจกรรมยามว่างคือจริงๆแล้วในกิจกรรมเหล่านี้ในชีวิตประจําวันถ้าเราสามารถที่จะบาลานซ์นะคะคล้ายๆกับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นั่นแหละนะคะถ้าเราสามารถที่จะบาลานซ์ได้ในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะมีกิจกรรมยามว่างนะคะมีการออกกําลังกายนะคะรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมนะคะแล้วยังคงทํากิจกรรมทุกอย่างของตัวเอง อย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาตามสมควร uh huh. ตัวจุดนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ทักษะความจำในการใช้งานหรือว่าความจำทั่วไปด้วยค่ะ uh huh. ความจำระยะสั้นความจำระยะยาวเนี่ย uh huh. ก็จะ Cam มีโอกาสในการที่เสื่อมน้อยลงลองนึกดูถ้าเราเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆเลยทํางานทํางานเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ควรจะต้องนอนละแต่ไม่นอนฉันจะทํางานเวลานี้ควรจะต้องพักผ่อนหย่อนใจจะต้องไปสมมติไปเดินเล่นไปปลูกต้นไม้ไปเลี้ยงปลาแต่ไม่มีเลยไปนั่งฟังเพลงแต่ไม่มีเลยฉันจะทํางานนะคะเพราะฉะนั้นพอเกิด work life ไม่บาลานซ์ขึ้นมาความเครียดที่เกิดขึ้นสะสม ะะไม่มีการผลคลายความเครียดโดยการทํากิจกรรมยามว่าง hmm. ตัวจุดนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดความเสื่อมของสมองและไปส่งผลกระทบทําให้ความจำเนี่ยเสื่อมลงด้วยเช่นกันเข้าใจแล้วที่เป็นทุกวันนี้เาจ,จะเป็น,นคือในชีวิตรประจําวันเลยเป็น <c oughs> การฝึกเราออ แล้วก็บวกกับพฤติกรรมในด้านอื่นที่เราอาจจะทําให้มันแย่ลงไปอีกกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมคะแบ<ช>บพวกเอ,อไม่ออกกําลังกายเนี่ยทํางานตลอดมันก็มีความเครียดอยู่แล้วไม่พักผ่อนด้วยแล้วก็ไหนจะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เออพวกนี้ก็มีผลใช่ไหมคะอาจารย์ใช,ใช่ค่ะ,ค,ะคือสมัยตัวเองเรียนปริญญาเอกเนี่ยตัวเองศึกษาเรื่องพวกยาเสพติดค่ะค่ะยาเสพติดเนี่ยทําให้เกิดความจําเสื่อม นะะคแต่ว่าตัวที่ศึกษาหลักจะเป็นกลุ่มยาบ้าค่ะเมทแอมเฟตามีนก็พบว่าคนที่ใช้สารเสพติดกลุ่มนี้มีลักษณะความจําเสื่อมที่คล้ายกับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นพอดูไปที่สมองของสัตว์ทดลองที่ที่เราใช้ให้สารเสพติดลงไปเนี่ยเพราะว่าเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำเนี่ยปริมาณของเซลล์ลดลงแล้ว หนูก็มีความจําที่ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สารเสพติดการใช้บุหรี่การใช้อแอลโกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดพวกอื่นที่เป็นกลุ่มกระตุ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราทํางานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกันม,มันกลายเป็นเหมือนว่าใช้ยาเสพติดเป็นตัวกระตุ้นมันเหมือนเป็นแบบเราอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะคะก็คือทําได้แหละ แต่ว่ามันไม่ได้มีการคิดหรือว่าอะไรเลยมันก็คือแค่มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยหรือเปล่าอย่างงั้นหรือเปล่านะคะคก็แบบมันไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าในในส่วนที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราทําให้รู้สึกแอคทีฟมากขึ้นนะคะดูเหมือนกับปี้กระเป๋ามีแรงนะคะขับสมมุติว่าขับรถอยู่ก็จะขับได้ทั้งคืนเลยไม่ง่วงน,นอนอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์ประสาทคือมันเกิดภาวะที่เป็นพิษเกิดขึ้นในสมองนะคะถ้าเราใช้ซ้ําๆเป็นเวลานานภาวะที่เป็นพิษเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในสมองเนี่ยก็จะทําให้เซลล์สมองตายและทําให้เกิดภาวะความจําเสื่อมหลังจากนั้นค่ะ เห็นผลแล้วไหมคะเอาจริงๆเราก็เห็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้เยอะแยะมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่ต้องไปใช้พวกสารเสพติดเลยเรากระตุ้นในความจําทั้งสารต่างๆเหล่านี้ด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างอย่างที่ตัวเองเป็นนี่คือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่จําอะไรแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมค่ะอาจารย์ก็เลยใช้วิธีการจดต้องจดค่ะจดแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบเออจาได้แล้วก็หรือบางทีบางคาหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบ เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยากเนี่ยเราจะเขียนซ้าๆๆๆๆเราดี๋ยวมันก็จะทําได้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะในการกระตุน้นคามจำใช,มใช่ค่ะก็เป็นวิธีการฝึกฝนสมองอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องของความจาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัวตัวเรื่องของการเขียนเช่นการเขียนเป็นโน้ตนะคะใส่สีให้เขามองเห็นว่าเอ้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เขาควรจะต้องทาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัว ใ,ในเรื่องของการกระตุ้นความจำนะคะ mm hmm. แต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้เลี้ยงดูหรือผู้ดูแลเขานะคะจะต้องให้โอกาสนะคะในการที่เขาจะทำถึงแม้ว่าณตอนนี้เขาเกิดมีภาวะความจำเสื่อมอยู่ละแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ตลอดทุกขั้นตอนเปลว่ายกตัวอย่างเช่นทํากับข้าวเขาไม่สามารถที่จะจําขั้นตอนในเรื่องการทํากับข้าวทําผัดผักบุ้งได้ตลอดทุกขั้นตอน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคนดูแลก็รู้สึกว่าไม่ต้องให้ทําหรอกเสียเวลา นะคะ uh huh. เราทําให้ไปเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จ uh huh. แต่จริงๆแล้วการที่ทําให้เขาการทําให้เขาดูเหมือนจะหวังดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสในรุ่งการฝึกฝน uh huh. หรือว่าการลดความเสี่ยงต่อการเกิดความจําที่เสื่อมลงไปอีกเนี่ยน้อยอเพิ่มมากขึ้นอีกแปลว่าคือถ้าเมื่อไหร่ไม่ให้ทําเมื่อนั้นโอกาสที่จะความจำเนี่ยจะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆเนี่ย uh huh. ก็จะเพิ่มมากขึ้น uh huh. ใช่ใช่มันต้องทำบ่อยเหมือนาจารยีอย่างเงี้ยคุณแม่จาร์อีก็อายุมากแล้วเนาะคือตัวเองก็จะเป็นตัวส่งเสริมทําให้อยากให้แม่เนี่ยมีกิจกรรมที่ทํานะคะคุณแม่ชอบปลูกต้นไม้ตเตงก็จะใช้วิธีการก็คือซื้อต้นไม้ไปให้เขาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตอนเช้าตื่นขึ้นมาโดยปกติเขาอาจจะไม่มีอะไรทําเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีต้นไม้ให้เขาเขาจะมารดน้ําต้นไม้มาขยายพัน์ต้นไม้อ,ยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมยาว่างของเขาเมื่อเขาเห็นดอกไม้ ที่เขาปลูกเนี่ยมีดอกเขา,เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันภาวะความเสื่อมของเขาทำให้เขาเป็น active aging <ฮะ S 2> นะคะเป็นคนแก่ที่ยังคง <ฮะ S 2> สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะโอแต่ว่ากิจกรรมก็ต้องไม่ดูอันตรายหรือลวดผลหรือว่าต้องใช้แรงอะไร,ะไรหรือว่ามีความเสี่ยงในการจะ จะล้มหรือจะอ,อะไรอย่างนี้ด้วยอนะนาอต้องดูหลายใช่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอ้ฟังรายการวันนี้รายการบอกว่าให้แม่ทํางาน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงให้แม่แบกหามอยู่ทุกวันนี้ <laughs> เราเห็นเราเรากําลังนึกเรากําลังคิดถึงแม่อยู่เรากําลังห,หวังดีกับแม่อยู่อันนี้ <laughs> ก็จะไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าในวัยแก่ในวัย สูงอายุนะคะความเสื่อมของระบบต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระดูกเรื่องของข้อต่อต่างๆ <okay. S 2> นะคะการที่เขาไปยกของหนักโดยไม่เหมาะสมตามท่าทางเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาวะการการเคลื่อนของกระดูกรสันหลังอีกเช่นกัน uh, นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลัก,ลกษณะของกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความสนใจของเขา uh, นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาสามารถที่จะทําในเวลายามว่างของเขาได้ค่ะ uh, น่าสนใจรู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวแล้ว 1> <1> <rồi> ในการฝึกตัวเองค่ะก็จะเริ่มต้องเตรียมตัวหากิจกรรมยามว่างที่เหมาะสมแล้วแต่จริงจริงนะคะอาจารย์คือหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอายุมากๆก่อนเราเราคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งอะไรย่างเงี้ยใครจะไปรู้คะวันหนึ่งวันข้างหน้าที่เราอายุมากขึ้นไปกว่าน,นี้อยู่ในวัยที่แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบ ตอนนั้นทําอะไรไม่ได้ไปแล้วก็ได้หมายถึงว่าเราไม่รู้จะทําอะไรหรือจําอะไรไม่ค่อยได้ไปแล้วสู้ว่าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็มีหลากหลายวัยนะคะเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้ฝึกทักษะความจํากันไปเรื่อยๆนะเพราะาเดี๋ยวนี้โอ้โหอาจารย์คะที่เคยเห็นน้องๆเวลาเขาเรียนเนี่ยคะ่ะหลายคนก็จะมีปากกาหลายๆสีคะ่ะอาจารย์จดเป็นหัวข้อมีการโยงไปทางนู้นทีขีดไปทางนี้คือแบบแบ่งหัวข้อแล้วย่อยออกมาแบบ ใช้ปากกาหลายๆสีความหลายสีนี้ก็ช่วยในเรื่องความจําได้อีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะปากกาหลายๆสีแต่ละสีเนี่ยก็จะกระตุ้นความจําแตกต่างกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ปกากกาไฮไลท์การเขียนที่มันมี h e ดดิ้งตัวใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วย,เป,วยเป็นวิธีการในเรื่องการส่งเสริมความจําเช่นกันแต่เพียงแค่ว่าถ้าลักษณะของการกระตุ้นความจําในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการก็คือให้ผู้สูงอายุเนีย ได้ทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนี้แหละนะคะเพียงแค่เมนเทนให้เขาทํานะคะคงความสามารถให้เขาทําสิ่งที่เขาทําได้ให้นานที่สุดตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยละคะ่ะอดีจังเลยค่ะอ,อ,อมันมันก็มีหลายอย่างที่เราฝึกทักษะได้แต่แต่เราอาจจะไม่รู้นี่คือการฝึกทักษะเราไปในตัวเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ ใช่เร<ำ>แล้วคิดว่าเป็นชีวิตประจำวันใช่ใช่ใชค่ะคท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังถึงเรื่องของการฝึกทักษะความจำเพื่อใช้งานของในในวัยผู้ใหญ่ในวัยสูงอายุหน่อยไหมคะในวัยสูงอายุเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงที่เราเตรียมเขา้าช่วงสูงอายุเนาะจริงๆก็คือตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานมานะคะจนถึงวัยที่ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุเนี่ยการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะ,คะเพราะว่าภาะวะโรค ต่างๆนะคะที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยเป็นตัวนําไปสู่เรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้นะคะ unquote. การออกกําลังกายการทานอาหารให้เหมาะสมนะคะการจัดการต่อความเครียดการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมได้ช้าลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีเริ่มที่จะมีภาวะสมองเสื่อม <c oughs> ก็สามารถที่จะส่งเสริมได้นะคะวิธีการที่จะส่งเสริมก็คือการออกกําลังกายการทานอาหารที่มี ประโยชน์นะคะและนอกจากนั้นก็คือการทําตัวให้ยังคงแอคทีฟอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้สยยูงอายุยังคงช่วยเหลือตัวเองอยู่นะคะทํากิจกรรมทุกอย่างตามความตามศักยภาพที่ตัวเองมีนะคะทำกิจกรรมยามว่างหาหนังสืออ่านนะคะหรือถ้าชอบประดิษฐ์ประดอยนะคะชอบอ เย็บปักถักร้อยก็หากิจกรรมเหล่านั้นมาทํานะคะโดยที่ไม่อยู่ว่างๆแล้วก็ทําให้เกิดภาวะความเครียดเพราะว่าความภาวะความเครียดก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้นะคะถ้ายังไม่เสื่อมก็ป้องกันแต่ถ้าเสื่อมแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมได้ค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยมันอยู่ในชีวิตประจาวันของเราแล้วแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่คิดว่านี่คือการฝึกทักษะ แต่มันคือการฝึกทักษะอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ใจอจอยไปกับมันค่ะไม่ต้องเราไม่ต้องรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นทําด้วยก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กันนิกาน,นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อยากเลี้ยงกระต่ายเรื่องอะไรต้องรู้ทั้งพฤติกรรมและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารผู้ช um ่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรธีรดิตรุ่งเรืองกิจไกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับเวลาที่เราจะเริ่มเลี้ยงกระต่ายอ่ะสิ่งแรกเลยคือเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมของเขาว่าเขาต้องการยังไงอย่างบางคนที่ชอบเลี้ยงหนูก็จะมีวงล้อเพื่อให้หนูได้ออกกําลังคือเราจะพยายามจําลองสภาพที่เขาต้องการให้อยู่ใน กล่องในกรงเล็กๆ,ๆที่เราต้องการจะให้เขาอยู่นะ่ะแต่ต้องพยายามทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีที่สุดเหมาะสมแล้วก็คล้ายกับชีวิตที่เขาต้องการให้มากที่สุเท่าที่ทําได้เพราะบางทีจะให้เหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่ก็ต้องจําลองให้ให้มีความใกล้เคียงและให้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมแล้วก็สัญชาตญาณของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่เรื่องการออกกําลังกายการออกกำลังกายสําคัญมันไม่ได้อยู่แค่ในกรงเล็กๆๆ แล้วก็อยู่นิ่งๆแต่มันก็ต้องมีพื้นที่เพียงพอให้เขาได้กระโดดได้ขยับได้ไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนบ้างสเสด็จที่2คือต้องมาดูเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจําวันเขาไม่ใช่แค่อาหารเมร็ดหลายๆคนมองว่าก็เดี๋ยวนี้สะดวกซื้ออาหารเม็ดมาให้กินแล้วก็จบซึ่งผิดเราบอกว่าเป็นการเลี้ยงเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยกระต่ายไม่ได้ต้องการอาหารเม็ดอ,อย่างเดียว <N oon> เนื่องจากธรรมชาติของกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนกับสุนัขไม่เหมือนแมว <N oon> กระต่ายกินพืชเป็นอาหาร <N oon> แล้วต้องมีการย่อยมีการหมักของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายดังนั้นเมตาบบลิซึมอะไรต่างๆของร่างกายก็จะไม่เหมือนสัตว์อื่นๆและอันที่2คือลักษณะของฟันฟันกระต่ายฟันหน้ากระต่ายเนี่ยจะเป็นฟันที่มีการเจริญ,ญยืดงอกขึ้นมาตลอดชีวิต จะเห็นว่าในการเลี้ยงธรรมชาตินะปกติแล้วจะมีการแทะก,การกัดอาหารที่กินก็จะมีทั้งหญ้ามีอะไรจะมีการบดเสียดสีเป็นการรับฟันอยู่ตอลอดเวลาถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้หลายๆราย,ายที่เห็นตามคลินิกฟันหน้าทั้งสองข้างยืดมาจกนกระทั่งทะลุเพดานปากแล้วก็บางทีฟันบนก็เจาะลงไปที่บริเวณลิ้นฟีปากล่างอะไรทักษะแบบนั้นแต่ว่าการแก้ไขก็คือคุณหมอก็ต้องตัดแล้วก็เล็มให้มันมัน,ม,นมันสมดุลให้มันเป็นปกติ <c oughs> แต่ มันก็จะมีความยาวตลอดเวลาถ้าพฤติกรรมการเลี้ยงการให้อาหารของเรายังเป็น<ะ>แบบเดิมและเป็นแบบที่ผิดผิดอยู่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาตลอดเวลา This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.